Roll left. Flight controls. Flight controls. Commencing, state 3.8, altimeter 30.05. Come to radio check. Five one five five five. ฮิตแมนจะไปสีดไหมไปไม่ได้ทันครับอะไรเป็นเจ๋งจี้ลงเกือบไม่ได้อ๋อครับ หน้าท่านครับผมก็เพิ่งสตาร์ทเครื่องตอนนี้ผมเพิ่งผ่านไปได้2นาทีสวัสดีครับผมแคทไอครับวันนี้ก็จะไปฝึกซ้อมภารกิจสีดครับไปทำลายฐานแซมฐานแซมก็จะมี SA8 แล้วก็ SA11 ครับก็เปิดคณีบอร์ดครับชิป K จากนั้นกดบอใบไม้หรือลอลิงครับเพื่อดูเส้นทางการบินครับโอเคครับกดไปเรื่อยๆเก็บเวพอยต์เป้าหมายของเรานะครับเป็นเวพอยต์5นะครับเวพอยต์5 TGT โอเคทั้งหมดมี7เวพอยต์เมื่อสักครู่
เราก็จะบินออกจากเรือนะครับอับราฮัมลิงคอนกดเคครับปิดคานีบอร์ดตอนนี้ครับผมก็รออะไลเมนต์ครับของ F18 นะครับรอถึง8นาทีครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว4นาทีครับต้องรอให้อะไลเมนต์เต็มนะครับไม่งั้นอาจบินหลงทางนะครับตอนนี้ครับฝั่งซ้ายผมครับก็เป็น leader นะเป็น Enfield 517 Fox ครับอีก4นาทีผมก็เพิ่งผ่าน4นาทีนะ alignment เสร็จ alignment เสร็จอ่ะบิดเป็นแนปหรือว่า in flightแนปเหรอส่วนขวามือครับก็เป็นฮิตแมนครับตอนนี้ก็โหลดอาวุธกันเรียบร้อยแล้วก็รออะไลเมนต์ครับเป็นการยืนยันตำแหน่งของเครื่องนะครับ โอเคครับสวัสดีครับยังไงแรบบิทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ To ready for take off หวังว่าพรุ่งนี้จะยันเสร็จเร็วเริ่มกี่โมงนะครับ Chief remove the wheel chucks อะไรนะครับ Copy พรุ่งนี้เราจะ wheel chucks are now removed เริ่มหรือเลิกเริ่ม3ทุ่มพรุ่งนี้แหละครับครับผมยังไม่รู้เลยครับผมตั้งเป็นต้นไปครับเสียงยังขาดอยู่นิดนึงนะข้อความท้ายหายได้ยินไหมได้ยินเออคีย์บอร์ดผมไม่ค่อยดีมันจะพังแล้วเวลาจะกดอะไรนี่มันต้องเน้นมากอ่ะไม่รู้บางทีก็กดไม่ติดนะแบบแก่ต้องซื้ออันใหม่แล้วซื้อพร้อมต่อใหม่เลยซื้อพร้อมการ์ดจอใหม่เลยซื้อคอมใหม่ไปเลย070ราคาครึ่งหนึ่งของ2080ครับลื่นปื๊ดซุปเปอร์นะไม่ใช่2060ธรรมดา
ตอนแรกเป็น1060เนี่ยไม่ไหวที่ดูผมใช้1070เล่นบีอาชู้แท็กซี่ผมยัง1060อยู่เลย1060มันแบบต้องปรับโลแล้วอะของผมโลของผมมีเดียมแต่อาศัยแรมเยอะมั้งแรม32ไอ้น่าเสียผมไปคาตาเพา3เหรอใช่ใช่โอเคไอ้หมอนี่โบกให้ผมเลยเข้ามา25หน่อยเตรียมนำไฟล์ไม่บินมิลานนะครับก็บินครับแต่ว่ามันไม่มีวินแมนครับนะวินเทอร์ครับบินมิลาดครับรับบินมีคู่แล้วคนรับบินได้ฝูงแล้วดีใจแล้วก็เครื่องเด้งเหยียบปุ่มมิลาดคิดว่าเอาไปวินมิชั่นวันสุดท้ายไหมครับหวยหมดแล้วครับกลางปีขึ้นอยู่ว่าเขาจะมาไหมวันปล่อยไหลเข้าไปรอสักแป๊บนะเบรกเดี๋ยวค่อยกดพร้อมกันได้ไหมนะวัดสองอันเนี้ยน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองแต่ว่าคาตาเพาส์นี้เวลายิงออกไปมันต้องแบงค์ออกซ้ายครับ บอกว่าให้ผมรอให้รอแคท3อ๋อไม่ยอมโบกให้ครับเตรียมเครื่องกันเตรียมเครื่องกันนะครับเดี๋ยวผมยังติดไอ้นี่ไม่เสร็จเลยนะติดแบ็คโฮไม่เสร็จเลยโฮแบ็คผมพูดทางคิวนะกดดิสคอร์ดไม่ถนัดอ่ะมันลาดอ่ะโอเคเป็นได้ครับ F5 ผมว่าผมได้ต้นสัปดาห์หน้าซึ่งก็ได้เล่นปลายสัปดาห์นาวัดภาพสวยมากเลยอ่ะ18สามหลักโอเค to standby run upสลุดชูชูโรลลิ่งทูแอร์บอลนะทำไงให้มันออกพร้อมกันนะครับมีเตะมากเลย กดไอตัวคนที่ว่าชูดนะครับ ผมสังเกตนะเสียมกดเพื่อผมเลยกด แล้วก็เล่งเครื่องสุดเลยไปพร้อมกันเลย
ทวินมันง่ายไปครับโอ้ลมแรงมากผมไม่ได้ตั้งหยดน้ำไว้ไม่ค่อยสวยเลยสแกมเบิลนะไต่ 45,000 ตัดจุโอ้โหไปสูงแล้วแท้น่ากลัวจริงๆโอ้ยมองไม่เห็นนะขอโฟหน่อยเดี๋ยวชนกันโฟเท่าไหร่นะ18 0 69โอเคร้อยละเจอกันละยัสติกคู่หนึ่ง64เฮ้ยบรรยากาศงี้นานๆได้เล่นเฮ้ยเครื่อง2ความเร็ว2มาร์กนะ 45,000 14เหรอโหมา2มาร์กเลยอ่ะระวังด้วยครับบัณฑิตมาสูงมา 45,000 ความเร็ว2มัคใช่ใช่สกัดหรือเปล่าไม่แน่ใจมาสูงมากอ่ะเศษยิงสกัดหรือเปล่า
สูงจริงๆปีนไม่ทันเลยมีแฟงไลท์ด้วยฮะออกขวาหน่อยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นเพื่อนเราแล้วขยายมูดีกว่าลังนวลเนียเลยโกเวสครับชูเฟรนซินรายงานกับศัตรูน่าจะได้หนีผมไปชนภูเขานี่นี่ครับโรเจอร์ครับ Enfield 51 Roger Push to waypoint 2ครับเพนเอลเบรกขวานะครับผิดข้างไม่เป็นไรเห็นผมยังยังไปชวนถ้าไม่ได้แนปไลท์เนี่ยโหมองไม่เห็นแล้วเนี่ย
รีดเช็คสปีด 0.8 มันครับกำลังตามครับลง F14 ให้นั่นน่ะรู้เรื่องเลยฮะFuel 5 to in. เดี๋ยวผมไปเสียบคีย์บอร์ดใหม่แป๊บนึงโอเคครับหน้าด้านขวามีคอนเทลอ่ะ AVAC ทำไม AVAC ก็เพื่อนนี่แหละเดี๋ยวผมจะตัดเพย์2 3 4 5เพย์5ครับเราจะเดี๋ยวผ่านเวฟไฟด้านหน้าเวฟไฟ2แล้วจะเฟนจินแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมยิงเน้นเป้าหมาย SA11 นะครับโอเคครับจะวางแบบใกล้เคียงของพวกนี้ไว้จะมีทั้ง8และ11แต่เราต้องยิง11ก่อนว่า8มันความน้อยก็ตอนเข้าไงนะยิง2ลูกเหรอหรือไงแต่ผมยิงก่อนจากนั้นเราจะใช้ทิศ060นะ060 060 240เนี่ยตรงไปเข้าตรงข้อหามันนี่แหละ
หมายถึงนะยิงลูกเดียวหรือ2ลูกเฮ้ยแก้ไขครับ070250ครับพอยิงเสร็จปุ๊บอ่ะผมจะยิง2ลูกก่อนผมพยายามจับให้ได้2เป้าก่อนจากนั้นผมจะเบรกออกจะบินเหมือนเลสแท็กอ่ะมันจะเปิดระยะกันหน่อยโอเคผมน่าจะถอยไปประมาณสัก5ไมล์เลยเพราะว่ารอจรวดนะเข้าเป้าครับจะยิงแล้วมอนิเตอร์ดูก่อนเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะซ้ำเป้ากันจรวดมันมีจำกัดโอเคเดี๋ยวตอนผ่านเวฟพอยต์2ผมจะแบงค์ออกไปทางซ้ายเพื่อยืดระยะห่างนะแล้วเราก็บินลัดเข้าเวฟพอยต์5เลยใช่ไหมใช่ต้อง3ไมค์ก่อนก็ได้ครับโอเคครับแต่ผมจะแบงค์เลาะไต่ด้วยไต่ขึ้นไปสัก 30,000 นะต้องไม่ต้องอยู่ความสูงเดียวกันนี่แหละกินระยะเลยครับนะเพนอินเลยกลับเวฟไฟไปที่เวฟไฟ5เลี้ยวเข้าหาเวฟไฟ5เลยครับสามไมล์ต้องยืดก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าเราต้องทำห่างกี่ไมล์ถึงจะทันเฮ้ย14มานะขอไฟเตอร์สนับสนุนหน่อยยังไกลอยู่มา2ลำเลยครับผมรอไปรับอีกแป๊บครับได้ครับเพราะเขาเป็น F14 เอ้ยใช่ F14 เอ้ยว่าจะบินคิวคิวผมอยากได้เวลาทำมิชชั่นแล้วมีคนลงฝักแดงเงี้ยแล้วคอยขึ้นมาสกัดจะหวั่นมากเลยนะแต่ต้องน้อยกว่านะถ้าบินเท่ากันจะไม่รอดหรอกภารกิจไม่ได้ทำหรอกสติแตก111 established angels 1 state 5.3 contact search full back เลยใช่ไหมครับน้ำมัน3มันเต็มยืดไม่พอใกล้เลยเรามาอย่างสันติห้ามยิงเรา
จุ๊ยอย่ายิงผมนะขอซ้อมก่อนอีกการนี้อีกครับเตรียมดับแทงไว้ครับนะชอบมัน18มันเลือกดับแทงง่ายดิเลือกไว้รอได้ด้วยช่องใน1หรือ0นั้นลืมตัวเสิร์ชมาแล้วนะแอลถังมันอยู่ L1 หรือ0 L1 กับ R1 โอเคมันทำตัวเลขให้ผมงงนี่แหละแต่ผมเข้าใจมันอยู่ด้านในนะ35ไม่ผมไปยิงเสิร์ชก่อนนัดหนึ่งผมจะเข้าต่อไปนะโคเบอร์ให้ด้วยโรเจอร์ผมห่างนะโหห่าง7ไมล์แล้วเผลอแป๊บเดียวห่างด้านข้างเห็นเสิร์ช2ตัวแล้วยิงตัวหน้าตัวซ้ายอ่ะโรเจอร์คุณยิงนะเรายิงตัวนี้ก่อนโอเคผมสแตนบายแม็กนัมห่างลีด7ไมล์ครึ่งยังไม่ยิงว่ะมันร้ายถ้ามันยิงผมจะเบรกออกทางซ้ายนะครับเบรกซ้ายขึ้นเหนือไปนะก็ซ้ำได้เลยยังไม่เข้าระยะมันเลยเนี่ยแต่ขึ้นแล้วนะ11ตัวที่น้ายิงเลยไรเฟิลเล็บนอตน้ายังยิงนะโอเคผมรออยู่เข้าวงแล้วค่อยยิงผมไม่แน่ใจว่า11ตัวไหนดูไม่ออก11ตัวอยู่ด้านซ้ายที่น้ายิงตอนแรกอ่ะมันซ้อนกันอยู่ตอนเนี้ยต้องกด7กดอะไรว่าออฟเซตอ่ะเดี๋ยวสติ๊กบังเหลือกับ270ครับไม่ได้ตั้งปุ่มนี้ลำบากจริงโอเคผมล็อก11ได้แล้วสแตนบายแม็กนัมโอ้ยมี2ตัวมันแท็กผมแม็กนัมเบรกไลท์ยิงไป2ลูกหมดแล้วนะกลับมาจอยเลยตรงสู่ไป106เลยครับโหลั่นไปหมดอ
เงียบไปละโดนปะน่าเอ้ยยังเห็นอยู่นะยังเห็นใน RWR โคตรยากเลยวะไม่เห็นนะไม่เห็นเป้าแล้วยากเลยนะคิวได้นี่น่าจะได้ SA8 อ่ะมั้งกูจะเอา111 Bravo 118 Bravo 118 4.2 Flanking ผมอยู่ความสูงเท่าเดิมครับนะเข้ามาจอยเลย111 Bravo 4.2 Flow 220เช็คสปีด350 111บัดดี้ล็อกบัดดี้สไปค์นะสอบล็อกก็พอมั้งขอแนบไลท์หน่อยนะเปิดแล้วครับเดี๋ยวนะเปิดอยู่เปล่าวะเปิดอยู่เปิดอยู่หักไปข้างหน้าเปิดบัดดี้หรอกโอเควิชวลคัมมิ่งดีจอยตามมาข้างหลังแล้วประมาณ70ไมล์ไรเทิร์นไรเทิร์น230แซงผมไปแล้วน้าบินหนีเข้ามาตั้งหนึ่งมั้งไม่ต้องอ่ะจะแซงน้าไปนะครับโอเคต้องใช้ท่าแคนนำเขาหาเรือถ้าเกิดตอนเข้าเมงเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ไกลอยู่ใกล้กันนะเราจะชนกันไหมเนี่ยไม่น่าชนนะผมจะทิ้งระยะเดี๋ยวดูดัตต้าลิงเอา
มจะขานโฟล์บ่อยๆแล้วกันแป๊บเดียวแหละใช้เคสทีครับแล้วก็แยกย้ายกันบินจะได้ห่างๆกันพุชเปย์ไฟเซเว่นเคส2มันว่าไงนะจำไม่ได้10ไมล์ 1,200 3ไมล์ 800 ใช่ป่ะใช่ยูเรืออะไรอ่ะดูก่อนลืม068โอเคสำหรับไปถ้าแค่เรือละร้อยไม้50ไมค์ค่อยๆเลี้ยวหาดูขึ้นเรือครับอันเทเนตซ้าย B นะครับอับประคำริมคอนทาแคน1 X-ray เราส่ง3ลำไปไล่คุณจุเลยเนี่ยโอ BRC 68มันห่างขึ้นเรื่อยๆเลยเรือหน้าห่างผมเรื่อยๆเลยเห็นอยู่จะบินเข้าเวฟพอยต์ไปก่อนเพื่อให้ทิศทางมันง่ายต่อการเข้าท้ายเรือโอ้บทยาวเลยThank you.
เทิร์นครับ245Nostal หน้าเป็นทะเลนะไม่ต้องกลัวลงมาเลยครับเปิดเบรกหน่อยก็ได้หน่อยห่างหน่อยจะเข้าเมฆละเอาไม่อยู่วะเร็วเกินห่างมากไม่ได้นะไม่เห็น ต้องใกล้อีกหน่อยถึงจะเห็นเงาสวัสดีครับชาวม่วงนะง่วงกันโอเคพิชเราจะอัพเราอัพเราอัพสวัสดีครับAltitudeAltitude ติดต่อเรือยังนะไม่เห็นเรือว่ะ Marshall 112 Marking Moms 237 430 Angels 5State 6.9 ติดต่อเรือไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนิดนึงโอสปีดเหลือ250ครับตอบเลยตอบตอบละเบียร์468 111 Marshall on the 68 23 DME Angels 8 expected approach time is 13 111 read back correct เขาให้ลงที่ 8,000 น่ะแต่ผมอยู่ที่ 5,000 แล้วอะโอ้อยู่ในเมฆกับ 8,000 อะทำ DME ที่23ใหม่
สิบไมค์ค่อยติดต่ออีกทีก็ได้แค่แนะนำบ้าบอ 8,000 อ่ะลองขึ้นไปดูที่ 8,000 มันพ้นเมฆไหมนะไม่พ้นหรอกอยู่ในเมฆเลยจะบินยังไงวะไอ้ทำ DME ลงไปลงท้ายเรือลองทำดูก่อนไม่งั้นไม่รู้มันเป็นยังไงผมว่ามันคงผิดแต่แหละยังปิดเท่าไหร่อ่ะดูกันแล้วปิดครับครับดูเดือดไหมครับตรงนั้นสบายสบายครับมากัน3คนเหมือนจะเติมน้ำมันกลางอากาศแล้วก็พัดโชว์ต่อไปโดดหลุมไหมโดดหลุมไหมข้างหน้ามีใครอ่ะลำหนึ่งไปเชิญก็เลี้ยวแต่งไปเรื่อยๆนะน้ำบินห่างไหนก็ได้โอเคปิด RWR ก่อนเกะกะ RWRในเซิร์ฟเวอร์นะอ๋อครับ ครับแต่ว่าไอตัว SR มันยังไม่ขึ้นมันไม่เด้งขึ้นมาให้คอนเน็กต์หรอครับครับแต่มันก็มีพวกแผงมีแถบตัวหนังสือขึ้นมาเหมือนกันนะครับมันเขียนว่า SRS runningมันขึ้นไปยังไงมีตัวสีเหลืองๆป่ะครับมีครับแล้วก็ขึ้น IP หรือไงเนี่ย SRS running at 43229อ๋อต้องสตาร์ทเครื่องก่อนเปิดแปดก็ได้ครับอ๋อครับ
ั่นไงเผลอคุยไปนิดเดียวเลี้ยวเกิดเลยรอบทีเดี๋ยวออกนี่หน่อยไม่เดียวนิดหน่อยเออแล้วลำสองมันจะวนไงอ่ะสิบไมล์อ่ะฮะผมต้องเบรกจากน้าไปใช่ไหมเข้าทีละลำไม่อันนี้เป็นเคส2นะเคส2ใช่เราแค่วน DME เข้าท้ายเรือแล้วก็จัดการทำเคส1นั่นแหละมันเคส1เลยแค่ตอนเข้าอ่ะเราไม่ได้เข้าไปตรงๆเต็บเชิญและกรอกขวาก็ได้เคสไลด์ขวาคอร์ดอันเดอร์เลี้ยวขวาบ่อยกว่าให้เลี้ยวซ้ายบ่อยเลี้ยวซ้ายบ่อยกว่าจะครึ่งวงละการจราจรหนาแน่นใครอยู่เรือไหมครับไม่มีครับนานนะให้เลี้ยววงตั้งใหญ่วงเบลเลอร์22ไมล์อ่ะน้าต้องบินออโต้ไพลอตเอียงปีกไว้สักมุมหนึ่งไม่ได้อ่ะนะต้องแต่งตลอดอ่ะงั้นจะเปียวเยอะต้องหามุมเอียงให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเด็กครึ่งวงครับนะวิทยุขึ้นแล้วลองติดต่อ305ก็ได้ครับเพื่อนๆจะอยู่305กันเยอะครับเป็นคลื่นเดียวกับ AWAC แต่ตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงทุกคนพูดเพราะว่าผมอยู่ใน Discord ใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมอยู่305ครับเอามาคุยได้ครับอ
คลื่น305เนี่ยมันเป็นคลื่นที่ถูกตั้งไว้ล่วงหน้าในวิทยุแล้วด้วยหรือเปล่าเฉพาะบางลำครับเป็น UHF หรือ VHF U ครับสวัสดีครับคุณวินเทอร์หรือเปล่าครับพี่ผักมิลาใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขับมิลานเหมือนกันครับครับพอดีมิลานนี่ไม่ใช่มิตซูบิชิไปเปิดมิลานขับเลยพอดีเข้ามาคำไม่ SRS อยู่ก็เลยยังไม่ได้มีเวลาคุยด้วยมิลานรถอันนั้นมิลานญี่ปุ่นผมขับ Isuzu ครับขับรถกระบะครับได้ครับมิลานญี่ปุ่นเนาะผมลองกดหาใน P Radio ที่มันตั้งไว้ล่วงหน้านะเผื่อเจอถ้าไม่มีก็ต้องพิมพ์มาครับนะมิลานอ่ะ300ใช่ไหม300 305.00 ครับโอเคพิมพ์ก็ได้ครับเอ๊ะแต่ UHF เนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วไอตัวเครื่องนี้มันเป็นทั้ง USS และ VSS พิมพ์ได้โอเคเฮ้ยกระตุกเฮ้ยเฮ้ยโหยาวนานจริงๆฮะยาวนานมากอ่ะนานเลี้ยวเกินเลี้ยวเกินเยอะเลยเกือบแล้วนะอีกนิดเดียวผมเข้า305ได้แล้วล่ะแล้วก็กดทอล์กไอ้พุทธูทอล์กแล้วแต่ผมยังไม่ได้ยินใครนะใน305ผมได้ยินแล้วครับได้ยินครับผมได้ยินแต่ไม่ตอบครับเบื่อยังเมื่อยแล้วอีกนิดเดียวแหละแค่ประมาณ30องศาแป๊บเดียวเกษมพาอ้อมโลกนวัดกันนะเสพทำอะไรกันครับจะไปท้ายเรือครับจะลงเคส2ครับมันเป็นความโชคร้ายที่เรือวิ่งเข้าฝั่งอ่ะถ้าออกข้างๆมันจะแป๊บเดียว
ครึ่งวงเลยอ่ะเฮ้ยเคซีตกเอาแล้วครับเลี้ยวได้1-1-1. Established Angels 5. State 6.8. Altitude. 1-1-1. Roger State 6.8. ลงมาที่ 1,200 ไมล์เฮ้ยเราไม่ว่ะเดี๋ยวผิดปรับเรดาร์ไอ้ปรับอัลเทมิเตอร์เป็นเรดาร์068กองเรือแล้วนั่นไงโอ้โหกดไม่ทันจบเลยนักแกล้งผมมากนักแกล้งผมใช่ไหมไม่รอดเลยอ่ะโทษทีครับนะตอบแทงซ้ายออกครับจะกลางแฟบนะตอนลงอ่ะถ้ากลางแฟบเครื่องนะคว่ำแน่นอนเรืออยู่ขวามือครับครับกำลังเลี้ยวเลี้ยว S Channel 1 Channel 1กด Flare Dispenser ด้วยผมแดงๆซ้ายมือ
สภาพเครื่องแนวนี้สุดจริงอ่ะโอ้เละสูงไปสูงไปโอ้ยเริ่มแกว่งแล้วสปีดต่ำอ่ะโอ้ยสปีดต่ำกว่า200เอาไม่อยู่โอ้ใจไม่สู้เลยไม่มีฮอมารับเลยอ่ะจมน้ำเลยมี